ช่วง Six Studio กับพวกเรานะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนักแสดงนำนะครับ2ท่านจากละครเวทีที่กำลังฮอตฮิตและมาแรงที่สุดตอนนี้นิทานหิ่งห้อย The Musical ครับ yes. ผมวันนี้เราจะให้น้องทั้งสองมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังน้องอาร์มน้องเน็ตครับผมมาครับพรกันครับน้องเน็ตการดาใช่ค่ะจัดได้ด้วยจิตใจครับมาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ได้ยังไงตอนแรกทางโต๊ะกลมซึ่งเป็นบริษัทที่ทําละครเนี่ยครับก็คือผู้สร้างโหมโรงนั่นแหละจากโหมโรงปุ๊บเค้าก็เฮ้ยมีละครอีกเรื่องนึงอ่ะที่อยากทํามานานแล้วคือมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้คือเอามาทําใหม่สนุกกว่าเดิมด้วยนะแล้วก็น้องอาร์มมาเล่นเรื่องนี้คือใช้เวลาซ้อมนานมั้ยประมาณ 4-5 เดือนได้ตอนนี้เหลืออีกกี่รอบครับที่จะแสดงตอนนี้เปิดมาทั้งหมดอีกแค่9รอบสุดท้ายเท่านั้นครับตั้งแต่วันที่28มกราถึงวันที่12กุมภาถึง12กุมภาเท่านั้นใช่ครับหลายรอบต้องบอกว่าถูกเมาไปแล้วด้วยก็เหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง4 รอบจองบัตรยังไงครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจองได้เลยครับตอนนี้วันนี้นำเพลงอะไรมาฝากเพลงฝากเอาไว้ครับฝากเอาไว้เพลงนี้เป็นเพลงของเฉลียงไหมทั้งเพลงนี้รวมถึงเพลงอื่นในนิทานหิ่งห้อย The Musical นะครับเป็นเพลงของพี่เฉลียงแทบจะ 99% อารมณ์นั้นเลยฮะมีแต่งขึ้นมานิดเดียววันนี้เอาเพลงฝากเอาไว้เอาไว้ฝากเอาไว้ yes. ฝากน้องเอาไว้ด้วยได้ฝากน้องเอาไว้แล้วฝากใครไม่ได้ด้วยฟังเสียงไพเราะไพเราะของสองครับจะฝากให้เธอไว้จะฝากให้เธอจะฝากให้เธอไว้จะฝากเอาไว้ที่เธอเพราะฉันรู้ว่าเธอห่วงใยรักและห่วงมากมายเช่นกันจึงได้ฝากของอันสำคัญให้เธอเก็บมันให้นานเท่านั้นท้องทะเลและป่าเขาลำเนาไพรฟ้าและเมฆและหมอกดาวดวงน้อยใหญ่แดดที่ยังส่องแสงงามบนใบหญ้าลมที่ยังพัดโชยท้องทะเลและป่าเขาลำเนาไพรฟ้าและเมฆและหมอกดาวดวงน้อยใหญ่แดดที่ยังส่องแสงน้ำบนใบหญ้าลมที่ยังพัดโชยฝากเอาไว้เพราะฉันรู้เธอห่วงใยรักและห่วงมากมายเช่นกันจึงได้ฝากของอันสำคัญให้เธอเก็บมันให้นานเท่านั้น oh, oh, oh. ท้องทะเลและป่าเขาลำเนาไพรฟ้าและเมฆและหมอกดาวดวงน้อยใหญ่แดดที่ยังส่องแสงน้ำบนใบหญ้าลมที่ยังพัดโชยท้องทะเลและป่าเขาลำเนาไพรฟ้าและ
ที่ยังพักโชฝากเอาไว้ไว้ที่เธอมากเป็นเกียรติพี่ไม่กะว่าจะให้คนอื่นเขาทำอะไรกันเลยใช่ไหมครับพี่ครับเนาะเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวก็ได้ใช่ละครเวทีก็เล่นเก่งครับพี่ครับระนาดเอกซึ่งถ้าไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กก็หาคนที่จะเล่นตอนโตยากมากร้องเพลงดีอีกกราบงานพี่ได้ครับจะไม่ให้คนอื่นเขาทำมาหากินเลยลูกเหรอจะบอกว่าเป็นเกียรติกับผมแล้วก็เน็ตเหมือนกันฮะได้มีโอกาสติดตามวง350มาเรื่อยๆเหมือนกันครับผมครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาแจมครับโอเคนะฮะวันนี้โอเคสนุกสนานนะมาเยี่ยมเยียนซิกสตูดิโอของ350ขอบคุณครับมีโอกาสถ้ามีละครเรื่องใหม่ละครเวทีเรื่องใหม่มาเยี่ยมเยียนกันอีกยินดีเลยพี่ขอบคุณน้องอาร์มน้องเน็ตมากขอบคุณมากครับช่วงต่อไปของรายการครับผม